ล่าสุดนี้ทาง HMD ได้มีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือ HMD Vision 5G กล้องคมชัดความละเอียด108ล้านพิกเซลมาพร้อมกับฟีเจอร์โฟนคลาสสิก Nokia 108 4G และ Nokia 125 4G ด้วยดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันนะครับสวัสดีครับกับมาเดข่าวสารดีๆทาง IT เป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนื้อรับ8:30 นในข่าวสารดีๆทาง IT ครับรับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อใจแพร่ข่าวสารที่มาเต็มแบบนี้เป็นประจำทุกวันล่าสุดนะครับทาง HMD Global ได้มีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือมาถึง3รุ่นด้วยกันได้แก่ HMD Vision 5G กล้องชัดที่108ล้านพิกเซลรวมถึงฟีเจอร์โฟนก็คือมือถือที่แบบมีปุ่มกดอะไรเงี้ยเนาะคลาสสิกมา2รุ่นก็คือ Nokia 108 4G แล้วก็ Nokia 1254G ด้วยกันนะครับก็ในส่วนของแบรนด์ HMD Global เนี่ยหลายๆคนรู้จักเนาะก่อนหน้านี้นะครับเปิดตัวมือถือเกี่ยวกับแบบโนเกียอะไรอย่างนี้ล่าสุดนะครับก็ตัดชื่อคำว่าโนเกียไปละคราวนี้ก็เป็น HMD เวอร์ชันใหม่ๆต่างๆเข้ามานะครับเน้นในเรื่องของการใช้งานแล้วก็ราคาที่เข้าถึงได้ไม่ยากนะครับอันแรกก็คือโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนก่อนนะครับ HMD Vision 5G ตัวนี้เนี่ยเป็นมือถือรุ่นใหม่นะครับที่เรียกว่านำหลายเทคโนโลยีนะครับมาใช้ในโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้เลยสิ่งแรกที่เราได้ยินเลยก็คือ 5G เชื่อมต่อ 5G และเอาใจการใช้งานของสาย Gen 4นะครับกล้องความละเอียด108ล้านพิกเซลในกล้องหลังนะครับกล้องหน้าความละเอียด50ล้านพิกเซลถือว่าเน้นกล้องอยู่นะครับรุ่นนี้และในเรื่องของข้อมูลนะครับเกี่ยวกับการใช้งานเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ภายใต้แบรนด์ของ Vision นะครับก็จะมีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไฟ LED นะครับก็มีมาให้ใช้กันด้วยและในส่วนของสเปคเพิ่มเติมอื่นๆเนี่ยจากที่ผมอ่านมาน่าจะเป็นลักษณะของการใช้งานแรมให้มา 8GB รอม 256GB นะครับส่วนในเรื่องของเขาเรียกว่าหน่วยประมวลผลอันนี้เขาไม่ได้แจ้งไว้นะครับแต่ราคาเนี่ยจะอยู่ที่ 7,990 บาทนะครับต่อมาที่ฟีเจอร์โฟนอีก2รุ่นนะครับได้แก่ Nokia 108 4G นะครับแล้วก็ Nokia 125 4G นะครับเจ้าตัว108 4G เนี่ยจะมี2สีคือสีดำและสีฟ้าราคา 1,320 บาทส่วน Nokia 125 4G 1254อะไรเนี่ยเนาะจะมีทั้งหมด2สีได้แก่ไทเทเนียมแล้วก็สีฟ้านะครับ 1,390 บาทห่างกันนิดหน่อยตัวนี้เนี่ยมีวางขายนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนด้วยนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปส่องได้ไม่ว่าจะเป็น Nokia Official Store นะครับ Shopee Lazada TikTok นะครับแล้วก็ HMD Thailand นะครับและนี่คือข้อมูลเพิ่มเติมใครเคยใช้ HMD รุ่นไหนก็มาแชร์นะครับมาแบ่งปันประสบการณ์ในการใช้งานกันได้นะครับสวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าใน Shopee ดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยโดยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกลับมาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย